จำได้ไหมคะคราวที่แล้วเนี่ยมาโมมาอวยยศให้พี่ชินุกเขาแล้วว่าทำไมเขาถึงเป็นรถตู้ที่ไปได้ทุกดอยทุกห้วยทุกที่ทุกทางจริงๆแต่ว่ายังไม่ได้โชว์ว่าข้างในเป็นยังไงทีเนี้ยอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังก่อนว่าทำไมถึงเรียกพี่เขาว่าชินุกค่ะคือพี่ชินุกเนี่ยเขาเป็นรถตู้ T3 เนาะแต่กูมีความรู้สึกว่ารูปทรงของเขาอะค่ะมันเป็นเหลี่ยมๆคล้ายๆกับเฮลิคอปเตอร์ค่ะที่เรียกว่าชินุกค่ะเพราะว่าคุณตากูนะคะคุณตากูเป็นนักบินทบเนาะตั้งแต่เด็กๆกูอยู่กับคุณตามาคุณตาก็จะพยายามปลูกฝังว่าเครื่องบินชินุกเนี่ยดีที่สุดเลยมันเป็นผู้ปิดทองหลังพระมันดีกว่าเครื่องบินไฟเตอร์เจ็ตของท็อปกันมากเพราะว่าช่วงหนึ่งชอบไฟเตอร์เจ็ตแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเออที่เนี่ยรถคันนี้มันก็เหมือนทรงคล้ายๆกับเครื่องบินลำเลียงหรือว่าชินุกเหมือนกันค่ะและอันนี้ก็เป็นตุ๊กตาที่ตอนนั้นพอคุณตาเสียคุณแม่ก็เห็นว่ากูติดคุณตามากก็เลยทำตุ๊กตารูปนี้มาให้ไปไหนก็พาคุณตาไปเที่ยวด้วยนี่ใส่ชุดนักบินด้วยใช่มีอันนี้เป็นตาของถ้าจำไม่ผิดตอนที่คุณตาไปฝึกกับที่อเมริกาในยุคนั้นคุณตาจะไปฝึกที่เท็กซัสมั้งคะแต่นี่คือด้านในค่ะนี่คุณตานั่งก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านที่เราใช้ชีวิตอยู่กันเดือน2เดือนนะคะแต่ละครั้งเราก็ต้องรักษาความสะอาดนิดนึงค่ะอันนี้จะเป็นโซนของบ้านกู๊ดนะคะบ้านพี่ท็อปเนี่ยค่ะถ้าเพื่อนๆเห็นก็คือตรงด้านหน้ามันจะมีบันไดขึ้นไปบ้าน2ชั้นใช่ค่ะบ้าน2ชั้นนะคะบ้านพี่ท็อปกู๊ดเห็นแล้วว่าเขามีที่ใส่รองเท้าบ้านกู๊ดก็ต้องมีที่ใส่รองเท้าเหมือนกันค่ะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมคะนี่อันเนี้ยถ้าเพื่อนๆจำได้นอกจากเป็นเก้าอี้เป็นเตียงด้วยนะคะแต่พอนั่งเป็นเก้าอี้ปุ๊บเนี่ยมันไม่มีที่วางของใช่ไหมบางทีเรานั่งปุ๊บก็เลยไปซื้อเจ้านี่มาไม่กี่ร้อยบาทเองค่ะมันเจ๋งมากเลยเพราะว่านี่ใส่แก้วน้ำได้ด้วยอันนี้กูใช้เป็นสแตนเลสเนาะถ้าเป็นน้ำร้อนมันก็เก็บร้อนได้ถ้าเป็นน้ำเย็นมันก็เก็บความเย็นได้ด้วยปากกงปากกาเจลแอลกอฮอล์ยาแก้เมารถแล้วก็อันนี้จะเห็นมีอยู่ทุกที่ในรถกูเลยนะเพราะว่ากูเกลียดยุงแล้วก็มาแรงมากเลยค่ะแต่จะบอกว่าที่กูชอบมากอย่างนึงเลยนะคะตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นเดี๋ยวขออนุญาตเก็บพัดลมที่ขโมยมาจากบ้านให้ก่อนนะคะนิดนึงบ้านนะแต่ลมบ้านมาจากบ้านจริงๆอันนี้ไม่มีพัดลมแล้วก็เลยเอามาจากตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้นี่ไม่เห็นถ้าไม่เห็นเดี๋ยวจะพาไปดูรถ T3 อันนี้เป็นรถแบบ walk through walk through คืออะไรใช่ไหมคะ walk through ภาษาอังกฤษก็คือเดินทะลุผ่านมาได้เลยค่ะนี่นั่งตรงนี้ก็ได้นะคะทีเนี้ยมันมีประโยชน์มากทุกคน1คือดูโล่ง2คือสมมตินั่งอยู่ตรงนี้ปุ๊บอยากจะไปข้างหลังหรือฝนตกทำไงก็เดินกลับไปที่เดิมค่ะทุกคนนี่ค่ะรถตู้อันอื่นกูไม่ค่อยเห็นนะคะเป็นแบบนี้กูก็เลยชอบเป็นพิเศษส่วนอันเนี้ยเป็นเก้าอี้เขาเรียก rock and roll เนอะแต่นอกจากจะเป็นเก้าอี้แล้วมันเป็นเตียงได้ด้วยเคยดึงออกมาให้เพื่อนๆได้ดูหลายรอบแล้วเก้าอี้เนี่ยเก้าอี้ด้วยเตียงด้วยแล้วก็เก็บของได้ด้วยนี่ข้างล่างตรงนี้หลายคนไม่เคยสังเกตดูนี่ไม่อยากจะโม้ค่ะเก็บของได้เยอะมากเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรนะกระโปรงหลังของรถยนต์เลยเยอะอะไรบ้างใช่ไหมคะนี่อันนี้เป็นตะข่ายกันยุงเนาะมีขโมยใส่ผลไม้ไปด้วยจริงๆพี่ท็อปไม่ให้ใส่ของที่เสียเนาะมันจะลืมใช่มันจะลืมแล้วก็จะมีพวกทาร์ปที่เราเคยกางตอนไปขุนแปะอันนี้ก็จะเป็นพวกถุงที่เราใส่เก้าอี้โต๊ะต่างๆไฟชีตรองใต้เต็นท์นี่อันนี้ก็มีแล้วก็พวกคงค้อนแล้วก็มีพวกแก๊สกระป๋องที่เราสำรองกันมาทิชช่องทิชชู่ใส่ได้เยอะมากมีทุกอย่างเลยค่ะอยากจะบอกว่าพวกอุปกรณ์สนามหน้ากากมาจากไหนก็ไม่รู้เก็บไปก่อนเขินจังอุปกรณ์สนามทั้งหมดอยู่ในนี้หมดเลยแต่ว่าบางทีอ่ะถ้าเราขี้เกียจเปิดตรงนี้ใช่ไหมไม่สะดวกมันเปิดตรงนี้ได้ด้วยนี่ใส่ทุกอย่างได้หมดเลยค่ะก็เป็นช่องประมาณให้ได้ใส่ของอันนี้ไม่น่าเชื่อคือมันเหมือนเป็นแค่ที่นั่งเฉยๆเนาะแต่ประโยชน์มันเยอะมากแล้วประโยชน์เขาไม่ได้หมดแค่นี้นะทุกคนนี่เห็นตรงนี้ไหมคะเขาเป็นลำโพงด้วยแล้วบางคนบางรุ่นอ่ะถ้าเขาทำดีๆอ่ะเขาจะมีการดีไซน์ให้เจ้าตัวพลังงานหรือว่า power box อ่ะอยู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีไฟแล้วก็เสียบปลั๊กได้ด้วย
ที่ได้ยินเสียงคืนๆไม่ใช่อะไรนะคะฝนกำลังจะตกค่ะตายแล้วรีวิวไปก็หลอนไปแล้วก็ตรงนี้อันนี้กูชอบมากคือตอนแรกเนี่ยเราคุยกันว่าจะทำยังไงให้มันดูง่ายที่สุดเนาะอันนี้ก็คือเหมือนเป็นโซนแพนทรีโซนครัวเปิดออกมาปุ๊บกูก็จะมีเนี่ยค่ะช้อนส้อมอันนี้ก็เป็นไม้เผาเนาะคุกกี้คัตเตอร์ไว้ตัดน่ารักน่ารักที่ตีไข่ที่ใส่ชาช้อนไม้หลอดอุปกรณ์ครัวมีครบหมดเปิดครัวได้เลยพี่ท็อปอะชอบบ่นว่าเก็บอะไรมาเยอะแยะใช่ไหมคะแต่ปรากฏเชื่อไหมคะได้ใช้หมดเลยอันนี้กินไปครึ่งนึงยังไม่หมดแต่อันนี้จะเป็นพวกถุงซิปล็อกมีประโยชน์มากบางทีไปที่ร้านอาหารทานไม่หมดใส่ได้หรือพวกวัตถุดิบต่างๆอันนี้ป๊อปคอร์นผงโกโก้แยมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเนี่ยค่ะขนมแครกเกอร์เบาๆเนาะมีชงมีชาหิวก็หยิบไวๆใช่เพื่อที่ว่ากลางคืนอ่ะกูเป็นคนหิวตอนกลางคืนอยากกินเยอะก็สามารถแบบเปิดมาแล้วก็ทำอาหารง่ายๆได้ถ้าเป็นอาหารหนักๆอาหารมีกลิ่นเนี่ยเราจะทำข้างนอกค่ะจะเป็นแบบครัวเอาท์ดอร์เลยขนมแบบนี้นี่ด้วยนะอาหารเสริมคุณแม่พี่ท็อปไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แต่จะบอกว่าคุณแม่พี่ท็อปก็ทำอาหารเสริมขายเหมือนกันส่วนด้านล่างถ้าเห็นว่าด้านล่างทำไมโล่งๆเพราะว่าเราเอาของออกไปหมดแล้วค่ะซึ่งยังไม่เสร็จนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะเป็นตัวเซตเตาของ Snow Peak เนาะเนี่ยมีม่งมีดอันนี้กู๊ดก็ตอนแรกจะใช้เป็นเขียงเนาะแต่ปรากฏว่ามันสะดวกกว่าถ้าใช้เป็นแบบใส่ของใส่ของแล้วก็เอาไปล้างอุ๊ยผิดข้างเขินเนี่ยเอาไปใส่ของแล้วก็แบบโกยไปล้างทีเดียวเลยเพราะเราเขินน่ะเขินแล้วครั้งก่อนเอาผลไม้ใส่มาให้ท็อปด้านเมื่อกี้แล้วบอกพี่ท็อปไปล้างให้หน่อยเราก็ไม่ได้ดูวิ่งไปล้างเฮ้ยน้ำมันไม่ออกอ่ะมันไม่กลับมันไม่เก็บน้ำมีแบบเสร็จตรงเสร็จตังด้วยแล้วก็อันนี้จะเป็นเตาที่กูใช้สำหรับในห้องเวลาตอนกลางคืนหิวหรือว่าบางทีฝนตกอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นเตาที่เราตั้งอยู่ตรงนี้ได้สะดวกมากอ่ะส่วนอันนี้จะบอกว่าเป็นตู้เย็นที่เราทะเลาะกันเรื่องขนาดแล้วก็เรื่องจะวางไว้ตรงไหนคือตู้เย็นนะคะทุกคนมันจะมีในรถบ้านมีอยู่2แบบเนาะบางคนเอาตู้เย็นบ้านมาทําแต่ทีเนี้ยก็จะมีพี่บางคนบอกว่าถ้าตู้เย็นบ้านเนี่ยมันจะต้องตั้งตรงไม่งั้นมันจะมีปัญหาแล้วก็ไม่สามารถยกไปยกมาได้เราอ่ะมีรถบ้าน2คันอีกคันนึงยังไม่เคยเปิดตัวเดี๋ยวว่างๆจะเปิดตัวนะคะอันเนี้ยมันจะเป็นตู้เย็นที่สามารถยกย้ายไปมาได้เก็บได้เยอะมากลึกมากเลยค่ะคือกูว่ามันน่าจะสูงประมาณสัก50เซนนะคะตรงนี้ก็จะแบบ40กว่าลิตรใส่ได้เยอะมากค่ะและที่สำคัญคือที่เห็นแบบนี้ใช่ไหมคะเราสามารถยกเข้ายกออกได้เลยยกไปปุ๊บสมมติที่ไหนไม่ให้เรานอนในรถเราสามารถยกอันนี้ไปตั้งได้เลยแล้วก็ด้วยความที่ไม่รู้เพื่อนๆเห็นหรือเปล่าอ่ะตรงนี้เป็นแบตเตอรี่อยู่ได้นานเป็นคืนเลยค่ะเราก็สามารถเอาไปตั้งแคมป์ข้างนอกรถเราได้แล้วก็ฝั่งตรงนี้คือมันเจ๋งอยู่ตรงนี้ทุกคนใช้ไฟบ้านก็ได้ใช้แบตเตอรี่ก็ได้ใช้ไฟรถก็ได้คุ้มมากจะเป็นหัวเสียบตอนนี้เราก็นี่จิ้มเข้าที่หัวบอกใช่ค่ะแล้วอันเนี้ยคือเราสามารถเลือกได้เลยว่า5 4 3 2 1 0กี่เซลเซียสก็ได้ลบ10ได้เลยนะคะอันนี้คือเจ๋งมากคุ้มมากแต่ว่าเวลาเขาเปิดเขาเปิดขึ้นแบบนี้เนาะเขาไม่ได้เปิดออกมาเพราะฉะนั้นอ่ะพอเราออกแบบเราก็เลยให้เขาอยู่ตรงนี้แล้วอีกอย่างนึงที่อยากให้อยู่ตรงนี้เพราะว่ามันบางทีเราหิวน้ำใช่ไหมคะเปิดปุ๊บยังไม่ทันขึ้นรถเลยหยิบน้ำก่อนแล้วค่ะอันนี้น่ารักมากชอบถูกใจแล้วก็ที่เห็นเขียวๆแบบนี้ก็คือเราต้องรัดไว้มันเป็นสายอีลาสติกแคมเปอร์ฮะราคาแพงไหมคะ20บาท เพราะว่าถ้าอย่างเป็นทางเรียบๆมันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอเราขึ้นดอยบางทีดอยชันมากทุกคนมันก็จะสั่นกึกกักกึกกักแล้วก็กลัวไม่ปลอดภัยเราก็เลยยึดไว้ใกล้ๆกันตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่มีที่จะไปนะคะถ้าเปิดให้ดูก็จะมีตั้งแต่พวกกระป๋องน้ำเนาะที่เรายังไม่ได้ทานกันน้ำขวดลิตรขวดใหญ่พวกน้ำมันเครื่องขนมพวกไม้เกี๊ยะหรือว่าแบบพวกไนท์ไลท์ไฟอะไรก็ตามที่ไม่มีที่ไปอะค่ะอุ๊ยตก
อะไรก็ตามที่ไม่มีที่ไปกูก็จะเอามาไว้ตรงนี้นี่อ่ะแล้วก็อันเนี้ยทำให้เราสามารถไปถ่ายงานได้ทุกที่แล้วหมายถึงทุกที่จริงๆค่ะทุกคนบางหมู่บ้านอ่ะที่เราเข้าไปอยู่ในป่าลึกมากไม่มีไฟแต่กล้องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการแบบส่งข้อมูลการตัดต่อเล็กๆน้อยๆใช้ไฟหมดเลยแล้วก็ต้องมีนี่ค่ะ power box เชื่อไหมคะว่าถ้าสมมติว่าเราแค่แบบไม่ใช้แบบพวกองแอร์ไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ามากไปอยู่ได้เป็นเดือนเลยเนาะแล้วก็อย่างกล้องอย่างเงี้ยพอเราชาร์จตรงนี้เสร็จปุ๊บพี่ท็อปเขานั่งข้างหน้าพอถึงเวลาลงที่เขาก็สามารถมาหยิบแล้วก็ไปได้เลยเราก็เลยจะเห็นว่าตรงนี้จะรกนิดนึงก็มีมือถือมีเมาส์ไอ้แดงๆตรงนี้มันคืออินเวอร์เตอร์เพราะว่าถ้าเพื่อนๆดูอันนี้มันจะมีอันนี้ USB เนาะอันนี้เป็นที่เสียบบุหรี่อันนี้ก็เป็นที่เสียบปลั๊กตู้เย็นฝั่งนู้นก็น่าจะคล้ายๆกันค่ะแต่ที่เสียบเป็นปลั๊กเลยอ่ะไม่ได้ต้องมีไอ้ตู้แดงๆที่เขาเรียกว่าอินเวอร์เตอร์ค่ะมีอะไรบ้างที่ใช้อินเวอร์เตอร์ใช่ไหมคะที่กูต้องใช้เลยนะก็จะมีอันนี้เพราะผมกุดยาวมากไม่สามารถแห้งโดยธรรมชาติได้แล้วก็บางทีผมกุดฟูกุดก็ต้องมีที่หนีบผมด้วย2อันเนี้ยคือถ้าเราจะใช้อ่ะเราก็คายออกมาแล้วเสียบปลั๊กได้เลยแต่เชื่อไหมคะว่าพี่ท็อปเนี่ยไม่ค่อยอยากให้กุดใช้เพราะเขาบอกว่าวัตต์มันเยอะกินไฟใช่ไหมคะต้องบอกเขาว่า power bank ของเราเนี่ย300แอมป์ค่ะสมมุติว่าใช้แอร์ 9,000 BTU ได้ประมาณ 4-5 ชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้กำลังได้สูงสุดคือ 1,500 วัตต์ค่ะแต่ตัวนี้เนี่ยมันซัดไป 1,000 ฮะอินเวอร์เตอร์พอเปิดแล้วเนี่ยใช้ไฟได้ไม่เกิน 1,500 วัตต์แต่ตัวนี้มันล่อไป 1,000 กว่าไม่ถึง 1,500 300นั้นมันก็จะ300แอมป์ไม่แน่ใจในเรื่องของการคำนวณเป็นมิลลิแอมป์เหมือน power bank เป็นความภูมิใจว่าสามารถใช้เครื่องเป่าผมได้ในรถบ้านนะคะเพราะว่าตอนแรกเลยอ่ะคือไอ้เจ้า power box อันเนี้ยมันจะจุได้รู้สึก300แอมป์เนาะพอ300แอมป์เสร็จปุ๊บอ่ะพอมาเจออันแดงๆที่เป็นอินเวอร์เตอร์เนี่ยค่ะมันก็จะใช้กับพวกอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าในบ้านได้ maximum มัน 1,500 เนาะ 1,500 วัตต์อันนี้ก็1,500 วัตต์พอดีเลยค่ะแล้วเวลาใช้พันกว่าแล้วเวลาใช้เนี่ยไม่ได้ใช้แค่แบบ30วิ20วิใช้นานมากแต่เชื่อไหมคะใช้ได้เนี่ยค่ะก็คือเปิดได้ปกติเลยมันสะดวกมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าตอนแรกอะที่บอกว่าเราจะต้องมาอยู่ในรถกันเป็นเดือนอะแอบกังวลนิดนึงว่าโอ้โหจะมีไฟแต่ power bank อะมันจะพอไหมใช่ไหมคะปรากฏวันนี้ power box เจ๋งมากแม้แต่นี่ค่ะที่เป่าผมยังใช้ได้แล้วประโยชน์ของที่เป่าผมอีกอย่างนึงคืออะไรรู้ไหมคะเป่าเสื้อค่ะเวลาเสื้อไม่แห้งหรือว่าเวลาหนาวๆบนดอยหนาวเนี่ยก็เป่าให้มันอบอุ่นนิดนึงนี่อันนี้เก็บก่อนก็จะมีหลายอย่างมากมีทั้งแบบอะไรมั่งต่างๆนานาของพี่ท็อปนะคะในนี้ก็จะเป็นช่องที่รกหรือว่าอันเนี้ยกล้องให้ความสว่างอันนี้ก็จะให้ความสว่างนั่นนู่นนี่แล้วก็มีได้เป่าผมของกู๊ดมีนั่นนู่นนี่ด้วยแล้วก็มีอันนี้ค่ะเป็นไฟที่เหมือนพัดลมมากค่ะไม่มีความเกี่ยวข้องกันส่วนอันนี้อยากให้เพื่อนๆดูมันน่าจะต้องยกอึ๊บกลับไปที่เดิมนะจ๊ะตัวเองนี่ข้อดีคือพัดลมบางมากค่ะอันนี้คือตอนแรกอะค่ะเราไม่มีอะไรเลยเนาะเราก็มาออกแบบกันว่าเราอยากได้อะไรบ้างพอเราอยากได้เยอะมากอะที่ไม่พอก็เลยต้องสละเอาที่อยากได้จริงๆซึ่งก็คือนี่ค่ะส้วมเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงถ้าจะให้เราไปเข้าห้องน้ำข้างนอกบางทีมันไม่ได้จริงๆอะค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นส้วมเคลื่อนที่เนาะกับอุปกรณ์ทำความสะอาดที่กู๊ดแอบไว้ค่ะเวลากลางคืนอย่างเงี้ยค่ะคือแทนที่กูจะต้องถือไปฉายเดินไปกลางคืนใกล้ๆคนเดียวกูก็สามารถเข้าห้องน้ำทำธุระเบาๆที่นี่ได้ค่ะก็เปิดมาเสร็จปุ๊บมันนั่งตรงนี้ได้เลยนั่งนี้แล้วก็ไม่ชนใช่แล้วก็ฝั่งตรงนี้ค่ะเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นมันใส่น้ำไว้แล้วเนี่ยแล้วตรงนี้เราใส่น้ำตรงนี้นะเป็นน้ำแบบธรรมดาเลยค่ะใส่ลงไปปุ๊บพอเราใส่น้ำปุ๊บใช่ไหมคะครับนี่ค่ะมันก็จะฉีดน้ำลงมาใช่แล้วเราก็ flush กดตรงนี้มันก็จะหล่นไปข้างล่างทำให้กูนึกถึง
ห้องน้ำเครื่องบินค่ะลักษณะคล้ายๆกันแล้วก็มันก็จะมีตรงเนี้ยค่ะสีเขียวยังว่างอยู่ถ้าสีแดงขึ้นมาเนี่ยคือเริ่มเต็มแล้วแล้วเวลาจะใช้ก็คือมันสามารถยกไปเทได้เลยแบ่งครึ่งถ้าถามว่าในรถเนี่ยถูกใจอะไรมากที่สุดถูกใจส้วมค่ะช่วยชีวิตได้หลายรอบมากค่ะแล้วเวลาเราเก็บเราก็เนี่ยค่ะยกเข้าไปเก็บเลยแล้วก็จะมีของต่างๆนานาตอนแรกอะค่ะอยากได้ซิงค์แล้วก็ที่แปรงฟันค่ะแต่ปรากฏว่าคิดไปคิดมาส้วมสำคัญกว่าค่ะตรงนี้ด้วยเนาะอยากรู้ไหมคะตรงนี้อะไรหลายคนนะสงสัยว่าเอ้ยทำไมกูต้องใส่ชุดซ้ำกันด้วยใช่ไหมมันมีสาเหตุค่ะเพราะว่าเนี่ยคือชีวิตของกูทั้งหมด2เดือนอยู่ในนี้ค่ะมีทั้งเสื้อผ้าทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่กูใช้แล็ปท็อปหนังสือเนาะแล้วก็พวกการอดิเรกต่างๆคุณตาก็อยู่ในห้องนี้ด้วยนะคะมันก็จะรกๆนิดนึงมีอะไรบ้างใช่ไหมคะแล็ปท็อปกระเป๋าสำหรับไปห้องน้ำอันนี้คือหน้ากากที่เราสต็อกไว้เยอะมากเพราะบนดอยไม่มีมีหนังสือที่กู๊ดเอามาอ่านเนาะมีสมุดโน้ตมีอุปกรณ์กันสิ่งเหนือธรรมชาติไม่น่าเชื่อทุกคนเชื่อไหมว่าไม่เชื่อเรื่องผีมาก่อนเพิ่งมาเชื่อตอนที่มาแคมปิ้งโครงการหลวงเนี่ยแหละค่ะหลังจากนั้นมาดิฉันต้องมีอุปกรณ์กันสิ่งเหนือธรรมชาติค่ะเนี่ยค่ะเราแบ่งเป็นชั้นเนาะใส่เสื้อพงเสื้อผ้าไปมีอุปกรณ์ปรับเต่าแชมพงแชมพูมีนี่ด้วยมาร์กหน้าเพราะว่าผู้หญิงอย่าหยุดสวยค่ะอยู่บนดอยก็มาร์กหน้าได้อันสุดท้ายก็จะเป็นอันนี้กูชอบมากเลยเป็นโนนิ้วหรือว่าคาริมบ้าเพราะว่าบางทีไม่มีไฟไม่มีอะไรเล่นเราก็เล่นนี้ได้เนี่ยค่ะน่ารักมากกูไม่เข้าใจว่าทำไมพี่ท็อปต้องบ่นเวลาเล่นเสียงดังเราก็จะใส่ทุกอย่างไว้ในนี้หมดเลยเนี่ยเห็นไหมคะมันก็เลยเหลือที่ไว้ให้ชุดกุดน้อยมากอ่ะเนี่ยผ้าเช็ดตัวไปแล้วมีนี่อีกอ่ะพวกโลชั่นต่างๆนะคะอุปกรณ์แต่งผมกุดมีปัญหาไม่ใช่สปอนเซอร์เลยควรเข้าแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆอีกอ่ะเนี่ยแล้วเสื้อกุดก็จะอยู่ข้างล่างสุดในนี้เครื่องสำอาง2เดือนมีแค่นี้จริงๆไม่งั้นที่ไม่พอค่ะแล้วก็กางเกงใช่ไหมคะ1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวมีอยู่แค่นี้หลายคนสงสัยอุ๊ยแล้ว2เดือน4ตัวทำไงซักอากาศซักอากาศซักอากาศกลับด้านไม่ได้ก็ซักให้ก็ใส่อย่างนั้นแหละฮะก็จะหลายวันนิดนึงนะคะก็เลยต้องใช้นี่ค่ะพูดไปก็เขินเก็บค่ะที่กูชอบมากก็คืออันเนี้ยมันจะเป็นเขาเรียกล็อกสำหรับอะไรนะ RV โดยเฉพาะล็อกเซฟตี้มันก็จะปิดได้เลยแต่ว่าอันนี้มันน่าจะติดข้างล่างติดคุณตาขออภัยด้วยค่ะแล้วก็ที่ต้องนั่งแบบนี้ใช่ไหมคะที่มีโต๊ะตรงเนี้ยเพราะว่าเราออกแบบมาเพื่อเวลาเราถ่ายงานเสร็จปุ๊บอะค่ะทุกคนกล้องวางตรงนี้เนาะเสียบชาร์จแบตตรงนี้แล้วก็ตัวของแล็ปท็อปอะเราสามารถมานั่งตรงนี้แล้วก็โอนข้อมูลไปให้น้องๆที่ทำการตัดต่อรายการของเราเนี่ยได้ที่กรุงเทพเลยคือเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันออนไลน์มากเราสามารถทำงานได้จากทุกที่จริงๆเลยค่ะซึ่งบางทีอันเนี้ยต้องขอบคุณโครงการหลวงด้วยบางทีเราไปปุ๊บนอกจากเราจะไปขอเขาถ่ายทำแล้วเราขอใช้เน็ตเขาด้วยค่ะใช้ไวไฟเขาหมดแล้วก็อีกอย่างนึงที่ชอบนั่งตรงนี้มากเพราะว่าเพื่อนๆเห็นไหมคะตรงเนี้ยมันไม่เหมือนกระจกรถทั่วไปนะมันเป็นบานเกล็ดค่ะพอเป็นอย่างเงี้ยปุ๊บปะมันจะทำให้ลมมันโฟลว์เข้ามาง่ายมากถ้าเป็นหน้าต่าง T3 แบบดั้งเดิมนะคะโอ้โหบอกเลยตายค่ะมันแข็งมากมันฝืดมากมันเปิดข้างหลังเราไปไม่เอามันหนืดมากพอเป็นอย่างเงี้ยปุ๊บอะเราจะมีลมโฟลว์เข้ามาตลอดก็เซฟเรื่องของพัดลมไปได้แล้วก็อันนี้กูชอบมากเป็นผ้าม่านรถตู้หลายคนเคยเห็นใช่ไหมคะปัญหาที่กูเกลียดมากคือตรงปลายเขาจะบินไปบินมาเวลารถขยับกระพือมันจะกระพือแต่อันนี้ค่ะคือ2ข้างเขายึดไว้กับรางเลยอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกแนปเนาะผ้าม่านแนปแต่จริงๆมันคือของเอเชียแคมเปอร์นี่แหละค่ะที่เขาเป็นคนทำรถ T3 อยู่แล้วเราเอาไปให้เขาทำแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราชอบมากแต่นอกจากนั้นถ้าเราเปิดตรงนี้ดูนะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูอึ๊บฝนตกปิดหรือเวลาขับรถก็ต้องปิดนะคะทุกคนแต่พอถึงเสร็จปุ๊บนี่เราก็สามารถเปิดได้นี่เหมือนที่เราเปิดแบบนี้เลย
ง่ายมากแล้วก็เจ้าตรงนี้มันจะหลุดแล้วค่ะเพราะว่ากู๊ดไม่ได้ตอกไม่ได้ยึดอะไรค่ะพี่ท็อปเขาไม่ให้ยึดอะไรเลยอันนี้จะเป็นเหมือนกับพวกเนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่ความชื้นเท่าไหร่ PM 2.5 น้อยมากธรรมชาติจริงๆก็หวังว่าสักวันหนึ่งพี่ท็อปจะให้กู๊ดยึดอะไรกับรถสักอย่างนึงแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไฟค่ะไฟก็เหมือนกันรถ T3 รถบ้านส่วนใหญ่เขาจะเดินสายไฟก่อนใช่ไหมคะแต่พี่ท็อปไม่ให้เดินค่ะเขาห่วงรถมากห้ามไปยุ่งอะไรกับรถเขากูก็เลยเอาง่ายๆเลยค่ะสติ๊กเกอร์2หน้า 3M แปะแบตหมดก็ดึงออกเราปิดแล้วเปิดดึงหมุนออกมาเนี่ยค่ะนี่เนี่ยค่ะ300กว่าถูกมากถ้าเดินใหม่เนี่ยเป็นหมื่นค่ะแล้วก็ม่านของแหนบใช่ไหมคะมันไม่ได้มีแค่ฝั่งนั้นมันมีอย่างนี้ด้วยนี่ปิดได้อย่างนี้เลยแล้วอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็ปิดได้เหมือนกันก็คือดึงมาชนกันถามว่าทำไมต้องปิดใช่ไหมคะเพื่อนๆหลายคนอาจจะแบบเอ้ยจำเป็นต้องปิดไหมจริงๆเนี่ยพอปิดปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่มีแม็กด้วยแล้วพอปิดอย่างนี้ปุ๊บอะข้อดีก็คือมันเป็นส่วนตัวมากเลยค่ะทุกคนเนี่ยมองไม่เห็นแล้วทีเนี้ยเราก็สามารถปิดผ้าม่านได้รอบคันเลยแล้วมันมีความเป็นส่วนตัวมากค่ะเราจะทำธุระเข้าห้องน้ำส่วนตัวในรถตู้ก็ได้หลายคนจะกังวลว่าเรื่องของแบบเอ้ยเดี๋ยวคนมามองหรือเปล่าเปลี่ยนส่งเปลี่ยนเสื้อเราจะนอนตีลังกาอะไรเราทำได้หมดเลยเราก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยมันเหมาะมากสำหรับผู้หญิงเนาะคุณก็เลยอยู่ข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็นี่อันนี้จะให้ดูว่าเป็นความภาคภูมิใจมากเพราะว่าอันเนี้ยตอนแรกมันเป็นสีน้ำตาลหมดเลยค่ะมันจะทึมมันจะมืดมากใช่ไหมคะทุกคนเราก็เลยเปลี่ยนค่ะให้ข้างล่างเนี่ยเป็นสีน้ำตาลเพราะว่าบางทีเราขึ้นลงสกปรกยกนู่นยกนี่เนาะมันก็ต้องสีแค่นิดนึงแต่ว่าพออยู่ด้านบนน่ะเราเปลี่ยนเป็นสีขาวมุกเพื่อให้มันสว่างขึ้นปรากฏว่าพอเปลี่ยนสีของรถปุ๊บอะหูสว่างขึ้นเยอะมากแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเห็นไอ้ตรงตุ่มๆ ตรงเนี้ยคุณไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่ามันจะเป็นตุ่มสำหรับการติดตะข่ายกันยุงด้วยค่ะใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ดูด้านหลังตรงนี้เห็นไหมคะด้านหลังตรงนี้ถูกใจมากค่ะอันนี้คือแอร์ค่ะตอนแรกเนี่ยรถ T3 รถตู้ทั่วไปแอร์เขาจะไม่ได้อยู่ด้านหลังแบบนี้นะคะเขาจะเรียงกันเป็นช่อง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 อย่างเงี้ยค่ะเหมือนแอร์รถตู้ทั่วไปเลยแต่อันนี้ค่ะเราทำใหม่เป็นแอร์ที่อยู่ด้านหลังแล้วหนาวมากเปิดปุ๊บเย็นชื่นใจทีนี้ไม่รู้ว่าจะรีวิวบ้านพี่ทอมได้ทันหรือเปล่าฝนไล่มาตลอดเลยแต่บ้านพี่ท็อปเนี่ยค่ะต้องขึ้นบันไดฮะบ้านนู้นก็เหมือนกันอ๋อบ้านนู้นก็เหมือนกันอันนี้ก็คือเขาเรียก rooftop tent เนาะก็คือเป็นเต็นท์หลังคาเนี่ยแหละข้างในห้องกูจริงๆอะค่ะคุณผู้ชมถ้านอนเนี่ยได้ทั้งหมดประมาณ3คนเนาะเพราะมันกว้างมากแล้วข้างบนเนี่ยได้3ถึง4คนเอาจริงๆถ้าจะนอนนอนได้ประมาณ6คนเลยนะบ้านเนี้ยแต่เดี๋ยวกูจะพาขึ้นไปข้างบนถ้าเพื่อนๆเห็นนะคะตรงนี้ค่ะมันจะเป็นที่ใส่รองเท้าของพี่ท็อปค่ะเพราะบางทีเวลาขึ้นมาปุ๊บเราไม่อยากเอารองเท้าเข้าไปไว้ในเต็นท์คนไทยไม่ชอบไม่สะอาดเนาะหรือว่านั่นก็ด้วยแต่ว่าจะไว้ข้างล่างก็กลัวงูงูแล้วก็ใส่ตรงนี้ได้ค่ะอันนี้ขึ้นมาข้างบนนี่ตอนนี้กำลังเก็บมอสคิโตเน็ตหรือว่ามุ้งกันยุงของพี่ท็อปอยู่นะคะไม่ว่าจะข้างบนข้างล่างก็คือต้องกันยุงกันแมลงมากค่ะพอเราอยู่กับธรรมชาติเราก็จะรู้ว่าแมลงมันก็เยอะมากเลยเนาะนี่เข้ามาข้างในได้เลยค่ะมาค่ะเนี่ยค่ะคือ1คนนอนตรงนี้2คนนอนตรงนี้คนที่3นอนตรงนี้นอนได้สบายมากอันนี้ไม่ได้ไม่สุภาพนะทุกคนแต่อยากให้ดูว่าคืออย่างเงี้ยกูดอ่ะกูนอนตรงเนี้ยคือกูนอนได้คนนึงแล้วนะแล้วพื้นที่ที่เหลือตรงนั้นอีกอ่ะมันกว้างมากเนี่ยค่ะแล้วอันเนี้ยมันเหมือนแบบเป็น rooftop tent เต็นท์หลังคาที่เขามีบุมาให้แล้วตัวแผ่นรองนอนไม่จำเป็นโฟมนุ่มมากตอนแรกพี่ท็อปก็กลัวว่าจะนอนไม่สบายก็มีแผ่นรองนอนเสริมแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์หมอนต่างๆของเขานะคะจะบอกว่าตรงเนี้ยมันโปร่งกว่าของกูนะคะกูก็เพิ่งเคยขึ้นมาเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็น power bank สำหรับไฟค่ะเข
ามีไฟด้วยค่ะเพราะฉะนั้นกลางคืนเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าพี่ท็อปเขาจะอยู่ท่ามกลางความมืดมิดเลยนะคะเขามีไฟในนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ถ้าเพื่อนๆ เห็นก็คือมันจะเป็นแร็กเนาะถ้าจากเรามองจากด้านล่างของรถน่ะเราจะเห็นมันอยู่สูงมากแต่พอมาอยู่บนรูฟท็อปเนี่ยค่ะมันก็จะมีพวกข้าวของบางทีเราก็ไว้พวกน้องน้ำเนาะของต่างๆแต่ว่าพี่ท็อปก็สามารถหยิบแล้วก็สามารถวางของไว้ตรงนั้นได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นบ้านของพี่เขาค่ะนี่บางคนจะกลัวว่าเอ้ยรูฟท็อปมันจะเตี้ยหรือเปล่านอนไม่สบายหรือเปล่าจริงๆคือนอนสบายมากเนี่ยค่ะสามารถแบบอย่างเงี้ยอันนี้คือนั่งขัดสมาธิได้ยกตัวขึ้นมาแบบนี้ก็ยังได้เนี่ยคือจะให้ดูว่ามันสูงมากแต่สังเกตเห็นว่าตรงเนี้ยเห็นไหมคะแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นซิปเหมือนกันอันนี้มีไว้ทำไมใช่ไหมคะเดี๋ยวจะให้ดูเราต้องม้วนขึ้นไปก่อนนะคะแต่อยากจะบอกว่านี่ค่ะซิปใช้ง่ายมากเลยแล้วก็เวลาที่เราม้วนขึ้นไปอย่างเงี้ยมันก็จะมีตัวไว้สำหรับรัดใช้งานง่ายค่ะตอนแรกก็กลัวว่าอุ๊ยเราไม่น่าจะใช้เต็นท์แบบนี้ได้ปรากฏพอมาลองทำดูอุ๊ยใครก็ทำได้ง่ายมากเห็นไหมคะตรงเนี้ยจะเป็นตาข่ายเอาไว้กันยุงค่ะซึ่งข้างบนเนี่ยมันก็จะมีตัวของเต็นท์ที่คลุมไว้อีกทีนึงแต่วันไหนดาวสวยๆวิวสวยๆเราอยากจะนอนดูดาวใช่ไหมคะทำยังไงก็เราก็ต้องถกเต็นท์ด้านหน้านะคะขึ้นมาทั้งหมดเลยพอถกออกหมดปุ๊บใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะก็จะเปิดนะคะเป็นช่องว่างให้เราเห็นดาวได้ด้วยไม่พอค่ะถ้ารู้สึกว่าเอ้ยวันนี้ไม่มียุงเราอยากจะใกล้ชิดกับธรรมชาติจริงๆนี่เราเปิดตาข่ายตรงนี้ออกแล้วนอนดูดาวได้เลยทุกคนอันนี้คือเจ๋งมากกูด่าบางทีก็อยากจะขึ้นมานอนตรงนี้เลยนะคะก็เพราะนี้แหละค่ะสามารถดูดาวได้ด้วยแต่ว่าไม่ได้นอนดูดาวอย่างเดียวนะอันนี้ถ้าเราถลกขึ้นมาปุ๊บเราสามารถยืนได้เลยค่ะทุกคนมันเจ๋งมากเอาไว้ว่าถ้าวันไหนดาวสวยๆเนาะมีโอกาสมีเวลาแล้วก็ฝนไม่ตกไล่เรากูจะให้พี่ท็อปถ่ายให้ดูค่ะว่าเต็นท์เนี่ยเจ๋งยังไงแต่ว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ชมไม่ไหวแล้วฝนเริ่มตกมาแล้วทำพิษแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้แต่ว่าถ้าใครสงสัยเรื่องรถบ้านเรื่องการทำรถหรือว่าอยากจะมาเพิ่มมาเสริมในเรื่องของรถบ้านต่างๆเนี้ยก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะอะไรที่เรารู้เนี่ยเราจะพยายามอธิบายแต่ถ้าไม่รู้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีเพื่อนๆหลายคนที่ subscribe ช่องเราอยู่แล้วก็เชี่ยวชาญด้านนี้ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไม่ไหวแล้วฝนมาแล้ว